โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆชาวมาม่าดิบทุกคนแล้วก็พี่ๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้คนวัยเด็กที่สุดในคลับจะมาหาอะไรสนุกสนุกเล่าสู่กันฟังนะครับผมครั้งก่อนผมทำคลิปเกี่ยวกับการใช้รูหูก็คือการใช้จุกโฟมตัวนี้ให้ถูกวิธีนะครับเกี่ยวกับการสอดเข้าไปในช่องหูนะครับซึ่งครั้งก่อนมันผมจะสอนวิธีการนวดการบีบประมาณนี้นี่นะครับให้มันเข้าไปอยู่ข้างในนั่นคือคลิปแรกโอเคมันต่อเนื่องกันทีนี้นี่คลิปนี้เนี่ยโฟมพอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งก็แล้วแต่คนนะใช้ไปมันก็จะมีคราบที่พูดกันง่ายๆก็คือคราบขี้หูแต่ถ้าจะพูดให้ดูเบาๆขึ้นมาอีกนิดนึงขอใช้คำว่าคราบสีเหลืองแล้วกันเนาะก็แล้วแต่ใครจะเรียกยังไงนะครับผมทีนี้การทำความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงมันออกมาก่อนนี่นะครับโอเคอีกอย่างนึงเดี๋ยวขออนุญาตโอเคครับก็อันนี้ผมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็จะมาแนะนำขั้นตอนของมันเป็นสเต็ป by สเต็ปง่ายๆไม่กี่สเต็ปก็ทำให้มันสะอาดขึ้นมาได้อย่างแรกนี่ครับฝาที่มันคว้างๆทิ้งๆอยู่ในบ้านก็ไปเก็บมาแล้วก็หยอดน้ำยาล้างจานไป2หยดแล้วก็ใส่น้ำสักหน่อยก็ดูส่วนผสมให้ดีแล้วกันนะครับนี่คืออย่างแรกปึ๊บอย่างที่สองคัตตันบัตนี่คัตตันบัตสำคัญมากแล้วก็ใช้จุ่มลงไปเราจุ่มลงไปจนชุ่มหัวคัตตันบัตนะครับเราก็เอามาเช็ดข้างๆให้หมดเลยที่ตรงไหนมันมีคราบเหลืองๆคราบสกปรกอยู่เช็ดๆรวมทั้งรูข้างในด้วยก็นี่นะครับปาดจนมันเกลี้ยงมันสีมันก็จะสะอาดขึ้นนะครับผมทีนี้นี่มันพอเราปาดเสร็จมันก็จะมีน้ำมาซึมอยู่ตรงจุกโฟมนะครับผมก็ง่ายๆก็ใช้กระดาษทิชชู่แป๊บนะครับนี่ใช้กระดาษทิชชู่นะครับผมกระดาษทิชชู่บีบซับน้ำอีกทีหนึ่งนี่ครับบีบจนมันแห้งดีที่สุดนะแห้งจนเกลี้ยงแล้วก็เอาไปตากแดดง่ายๆผมวิธีตากแดดของผมนี่ครับใส่อย่างนี้ไม่ต้องถึงกับแดดจ้าก็ได้ตากลมอ่ะง่ายๆตากลมตากแดดอุ่นๆอะไรประมาณนี้แหละก็เรียบร้อยสะอาดขึ้นซึ่งมันเวลาใช้แล้วถ้ามันมีคราบเหลืองก็ทำให้เราเสียความมั่นใจนิดหนึ่งนะเวลาเราถอดออกมาจากหูห้อยอยู่รู้สึกว่าโอเคหูดีจุกโฟมใช้แล้วโอเคเท่ดีแต่มีสีเหลืองอะไรประมาณนี้แหละก็เลยต้องทำความสะอาดดูแลรักษานิดหนึ่งโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะวันหยุดวันอาทิตย์อากาศค่อนข้างร้อนด้วยก็ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าเจ็บยาป่วยอะไรมากแล้วก็ฝากถึงพี่ลีมขอให้ไม่ใช่พี่เนาะท่านลีมแล้วกันนั่นแหละให้ท่านลีมหายป่วยไวๆแล้วกันโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ